ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากใครเปิดแพ็คอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้ทำการพูดถึงนักเตะแพ็คใหม่ทั้งหมดที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตในวันพฤหัสนี้นะครับก็มีใครกันบ้างเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาเลยทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเลยกันนะครับมาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทำการพูดถึงแพ็คของนักเตะที่จะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตในวันพฤหัสนี้นะครับก็เริ่มที่อย่างแรกนะครับเป็นในส่วนของโชทามทุกคนก็สำหรับแพ็คปัจจุบันนะครับเป็นแพ็คของโชทามวิชเนอรี่พาร์ทนะครับนำทัพโดยเควินเดอร์บอยนะคนองตัวคริสมันนะครับแล้วก็ลูก้าโมดิชอะไรประมาณนี้นะครับก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับในส่วนของโชว์ไทม์นะครับคาดว่าน่าจะไม่มีมาทุกคนเพราะว่าในฐานข้อมูลนะครับมันมาครบแล้วทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในแต่ละลีกทุกคนแล้วก็ในส่วนของแต่ละสกิลอะไรประมาณนี้นะครับก็คาดว่าไม่น่าจะมีเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันพฤหัสนี้นะครับแต่ว่าถ้าตัวเกมจะเอาเข้ามานะครับก็คาดว่าน่าจะมีการวนสกิลกันเหมือนเดิมทุกคนหรือว่าใช้สกิลเดิมๆที่เคยมีมาแล้วนะครับแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะไปอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากให้ใครมากันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Epic Big Time ผมคาดว่าน่าจะมีการวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือหน้าตาของนักเตะที่อยู่ในฐานข้อมูลแต่ว่ายังไม่มีมาให้เปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับนำทัพโดยมาโก้ฟานบัตเทนและคนรุดกุลิตแฟงไรการ์ดนะครับ AC มิลานก็นำทัพโดยฟิลิปโปอินซากี้กาก้าและก็มาร์กอสคาฟูครับทุกคนอินเตอร์มิลานนำทัพโดยคัมเบียโซนะครับซามูเอลเอโต้และก็ไมคอนนะครับและต่อมาคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเดวิดแบ็คแฮมครับทุกคนรูฟฟินเตอร์รอยนะครับแล้วก็เดียโก้ฟอร์ลันนะครับต่อมาเป็นเอสโรม่านำทัพโดยฟรานเชสโก้ตอตตินะครับอังแดร์ทุกคนแล้วก็เป็นคานเดล่านะครับอันนี้คือ3นักเตะของเอสโรม่านะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยบาเยิร์นมิวนิคทุกคนก็คือนำทัพโดยคาวไฮรูมินิเก้คนมาร์ตินเดมิเชลิสนะครับแล้วก็เปาโลเซอร์เกลนะครับอันนี้คือรายชื่อของนักเตะอีพีบิ๊กไทม์ที่คาดว่าอาจจะถูกเพิ่มเข้ามาแพ็คใดแพ็คหนึ่งนั่นเองนะครับก็รอแพ็คไหนกันอยู่บ้างหรือว่าอยากได้นักเตะแพ็คไหนกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาคือในส่วนของ Player of the Week คนในนี้ก็อยู่ในช่วงการวนแพ็คกันเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าฤดูกาลหรือว่าการแข่งขันฟุตบอลลีกนะครับยังไม่เปิดลีกทำการแข่งขันนะครับก็อยู่ในช่วงการวนแพ็คกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้หรือว่าหลังวันพฤหัสนี้นะครับก็น่าจะเป็นคิวของนี่เลยทุกคนแพ็คของ Player of the Week การ์ดเขียวนะครับจะมีการวนแพ็คกันเหมือนเดิมนะครับก็นี่คือเป็นแพ็คของพาร์ทแรกแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับนำทัพโดยเควินเดอร์บอยคอลเลียเนลเมสซี่นะครับมัตไทลิกหลุยอาร์เบโตเอเซ่ครับทุกคนดีลอเรนโซโมลีน่านะครับต่อมาเป็นส่วนของซานโดโทรนาลีครับทุกคนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้คาริมเบนเซม่าโทมัสมุลเลอร์นะครับเบนไวท์แล้วก็แจ็คเกรลิชอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือการคาดการณ์คร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับการวนแพ็คของ Player of the Week นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำการลงรายละเอียดจะเต็มเจาะลึกให้อีกทีแล้วกันนะครับและต่อมาคือส่วนของแพ็คที่มีมาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของ Nominating Contract นะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็คาดว่าอาจจะมีเพิ่มเข้ามาต่ำๆก็คือ1แพ็คด้วยกันนะครับก็อาจจะเป็นแพ็คของ Player Transfer ก็เป็นได้นะครับหรือไม่ก็แพ็คนี้นะครับอาจจะถูกโยกย้ายเข้าไปในส่วนของ eFootball 2024เลยก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะถูกเพิ่มเข้ามาวันพฤหัสนี้เลยหรือเปล่านะครับก็ในส่วนของแพ็ควันจันทร์ก็เหมือนเดิมนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นแพ็คของทีมชาติกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับแพ็คของ National Team Selection อะไรประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการแพ็คนะครับและต่อมาในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีหรือว่าอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในส่วนของวันพฤหัสนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกฟรีไอเทมเชนนิวการเปิดแพ็คฟรี1ครั้งจากทัวร์อีเวนต์ Worldwide Club นะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับรวมไปถึงชาลินีเวนต์ของอลิมิเต็ดนะครับนี่เป็นการแจกฟรี50ทองหรือว่า50อีฟวนคอยกันเหมือนเดิมนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี
ดีครับ